ครับปรากฏว่าที่โรงพยาบาลน่านนะครับก็มีผู้ป่วยที่เป็นโรคที่เรียกว่าโรคเนื้อเน่าหรือหนังเน่านะครับที่มีการระบาดจำนวนมากถึง25รายโดยที่เดือนที่แล้วมีแค่2รายแต่เดือนนี้มีถึง25รายนะครับซึ่งก็จากการที่ไปสอบถามดูนะครับก็จะมีตั้งแต่อาการที่ว่าไปทำไร่ทำนาไปลงกล้านะครับเสร็จแล้วก็ไปโดนหอยบาดไปโดนเศษไม้ตำนะครับแล้วบางรายเนี่ยก็อดเอานะครับอดไว้ถึง 5-6 วันถึงจะมาโรงพยาบาลก็ทำให้เชื้อที่เข้าไปในเนื้อของเรานี่นะครับมีการฟักตัวแล้วก็ลุกลามไปถึงบริเวณที่เป็นกล้ามเนื้อทำให้เกิดการเนื้อข้างในมีการเน่านะครับในบางรายมีอาการช็อกจากการที่เชื้อเนี่ยสร้างสารพิษแล้วเข้าไปในกระแสเลือดนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยมีอาการช็อกขึ้นมานะครับความดันตกซึ่งกรณีนี้นะครับก็เกิดจากเชื้อที่ไม่ใช่ออกซิเจนก็ได้โรคเนื้อเน่าหรือหนังเน่าเนี่ยนะครับที่อันตรายเราจะสังเกตได้ยังไงก็คือว่าลักษณะก็คือจะมีลักษณะของผื่นที่เป็นสีแดงๆและมีการปวดนะครับหลังนั้นตามมาเนี่ยจะเป็นลักษณะตุ่มพุพองที่เป็นใสๆแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่มาหาแพทย์นะครับก็อาจจะลุกลามแล้วกินไปถึงเนื้อข้างในแล้วบริเวณก็ผิวหนังนี่อาจจะเห็นเป็นสีม่วงหรือสีดำคล้ำนะครับแสดงว่าได้ลุกลามไปกระจายไปค่อนข้างมากแล้วนะครับในส่วนนึงเนี่ยก็เชื้อพวกนี้นะครับอาจจะทำให้ถึงกับเสียชีวิตได้ในตอนนี้โรงพยาบาลน่านนะครับที่นอนโรงพยาบาลอยู่เนี่ยก็ยังมีผู้ป่วยที่เข้า ICU อยู่1รายแล้วก็ยังนอนโรงพยาบาลอยู่8รายนะครับโดยที่สถิติทั้งเดือนเนี่ย25รายนะครับก็คงฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่าสำหรับชาวบ้านที่ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนก็อาจจะไปลงน้ำลงนาไปหว่านกล้าไปปักกล้าต่างๆเนี่ยนะครับก็ถ้าในกรณีที่เริ่มมีแผลเพียงเล็กน้อยขอให้รีบมาที่สถานีอนามัยนะครับรอพอสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลหรือว่าที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อทำแผลในบางรายเนี่ยถ้าเกิดแผลเนี่ยถูกแทงถูกปักเข้าไปนะครับถูกไม้ตำหรือว่าตะปูตำเนี่ยนะครับจำเป็นต้องกรีดเพื่อเอาเชื้อออกมาให้หมดไม่ฉะนั้นแล้วเชื้อจะฟักตัวอยู่ด้านในแล้วก็ทำให้เกิดการบวมแล้วบางทีลึกเข้าไปกินถึงกล้ามเนื้อก็เกิดเรียกว่าโรคเนื้อเน่าหนังเน่าหรืออาจจะเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือแบคทีเรียกินเนื้อคนนะครับในเชื้อพวกนี้จะสร้างสารพิษได้แล้วก็ทำให้เกิดอาการลุกลามขึ้นมาได้อีกด้วย